ได้เวลากับพิกัดกีฬาข่าวเที่ยงครับเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหววงการกีฬากับผมภาคยศภาคเรืองไพศาลครับเราไปออกสตาร์ทกันที่ความพร้อมของฟุตบอลยูโรป้าลีกในค่ำคืนนี้ครับแซงเอเตียนจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะไม่มีเวนรูนี่และฟิลโจนครับความพร้อมของคู่นี้ครับกับรอบ32ทีมสุดท้ายยูโรป้าลีกคืนนี้ในเวลาเที่ยงคืนครับแซงเอเตียนจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดแรกที่สนามโอแทฟฟอร์ดนั้นแมนยูเอาชนะมาได้ก่อน 3-0 ความพร้อมของปีศาจแดงในค่ำคืนวันนี้ไม่มีรายชื่อของเวรูนี่ที่ยังไม่ฟิตนะครับหลังจากพลาดช่วยทีมมา4เกมหลังสุดแล้วก็ยังขาฟิลโจนก็หลังที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมทั้งอังเดเอเรล่ามิดฟิลด์ร่างเล็กที่ติดโทษแบนแต่ว่าคนอื่นครับยังพร้อมลงสนามทั้งหมดทั้งปอปอกบาเฮลิกบาคิตยานรวมทั้งแนวรุกอย่างสตันอิบราฮิโมวิชอองโตนี่มาร์ซิยาลและมาร์คัสแลชฟอร์ดครับส่วนเจ้าบ้านครับฟอร์มนั้นเพิ่งจะบุกพ่ายมงเปเลเย 1-2 ในเกมลีกครับเกมนี้ยังคงขาดนักเตะบาดเจ็บหลายรายทั้งชิคเอ็มเบงเก้อานโนนอดังและอุสามาคานาเน่สกอร์เกมแรกแม้ว่าจะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังหวังพิสู้ครับส่งตัวหลักลงสนามครบทีมทั้งฟลองแตงป็อกบาพี่ชายจะได้เจอกับน้องชายอีกแมตช์ครับอองรีไซเว่เกวังมอนเนปาเก้และโนลองลูสครับคืนนี้มีการลงเตะด้วยกัน3คู่กับยูโรป้าลีกรอบ32ทีมนัด2นะครับนอกจากคู่ของแซงเตียนกับแมนยูแล้วก็ยังมีชาลเก้เจอกับ POK นัดแรกนั้นชาลเก้ชนะมาได้ก่อน 3-0 ถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับและอีก1คู่เฟเนเบเช่จะพบกับคาสโนดาก็ต้องแก้มือหลังจากนัดแรกนั้นบุกไปแพ้มาก่อน1ประตูต่อ0ครับ